ก็จบไปแล้วนะครับกับการเทรนนิ่ง IPCOM Workshop นะครับสำหรับเดือนพฤษภาคมนะครับผมก็หลังจากห่างหายไป1เดือนช่วงหยุดยาวสงกรานต์นะครับก็กลับมาครั้งนี้ก็เนื้อหาแน่นเหมือนเดิมนะครับทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัตินะครับแล้วก็วันนี้ทุกคนก็ได้รับความรู้อย่างเต็มที่นะครับรวมถึงเครื่องมือเครื่องไม้ในการใช้การออกแบบ Wi-Fi นะครับแล้วผมเชื่อว่าคู่ค้าทุกคนนะครับลูกค้าทุกท่านที่เข้ามานะครับน่าจะไปออกแบบ Wi-Fi ได้แล้วก็คิดว่าคงจะมีงานเพิ่มเข้ามาแน่นอนแล้วก็สำหรับครั้งต่อไปจะเป็นโปรดักต์อะไรอย่าลืมติดตามนะครับที่ทาง Easy Network ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นทาง www.easynetwork.co.th นะครับแล้วก็ facebook.com/easynetwork แล้วก็รวมถึงช่องทางใหม่นะครับก็คือ LINE Official นะครับ @easynetwork ก็แอดเข้ามาเพื่อติดตามข่าวสารดีๆและการเทรนดิ้งดีๆจากทาง Easy Network ของเราได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ